อย่าอิจฉากันเลยจ๋อตือมา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 กินผลไม้กันอันนี้ของน้ำโมและนี่ของจ๋อส่วนนี่ของตือเอ๊ะแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งให้ใครดีนะเมียวเมียวหิวหิวหิวจังเลย งั้นยกให้แป๋วแหววก็แล้วกันว้าวนี่ของแป๋วแหววชิ้นใหญ่กว่าด้วยตื่นตื่นนายเห็นป่ะว่าผลไม้ของแป๋วแหววอ่ะชิ้นใหญ่กว่าของตื่ออีกอิจฉาบล่ะแสดงว่าน้ำโมน่ะรักแป๋วแหววมากกว่าตื่นแน่นอนนี่น้ำโมน่ะอะไรๆก็แป๋วแหววไม่ขอกินแทนที่จะให้เพื่อนให้ฝูงกลับไปให้แมวสนใจแต่แมวสวยปะล่ะเตอเคยได้ปะล่ะน้ำโมน่ะรักแป๋วแหววมากน้ำโมเป็นทาสแมวเมียวบอกมาเถอะว่าอิจฉาอิจฉามากไม่อิจฉาเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะแหววแหววแหววจะบอกให้นะว่านายน่ะเป็นหมูหัวเน่าแรงไปไหมมาว่าตื่นเป็นหมูหัวเน่าได้ยังไงแมวไม่ดีโอ้จะแตกก็แป๋วแหววน่ะสิไม่ต้องมายุ่งหรืออิจฉาแมวที่น้ำโมให้ของมากกว่าเหรอไม่เลยนะเออเนี่ยนะอิจฉาแมวถ้าอิจฉาแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะอิจฉาแล้วมันบาปนักหรือไงเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเราต้องเรียกสติของตือกลับมานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยแสบตาไปดีกว่าเรานโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะนโมจงคิดสิ่งดีนโมจงทำความดีละชั่วให้เกิดสิ่งดีตั้งสติตั้งนโมนโมตัสสะนโมตัสสะพวกเจ้ามีอะไรให้เราช่วยหรือก็เตือนนะสิครับอิจฉาแป๋วแหววยังบอกอีกด้วยนะครับว่าอิจฉาไม่เป็นบาปเป็นเรื่องส่วนตัวจริงเหรอครับเราจะพาพวกเจ้าไปหาคำตอบกันพวกเจ้าดูนั่นสิผีเปรตเหล่านี้คุณนางฟ้าเคยให้เรามาดูหลายหนแล้วนะนั่นดิก็ตอนเป็นมนุษย์มีหลายคนเริ่มทำบาปเพราะความอิจฉาใช้สติคิดซี่ตือความอิจฉาริษยาทำให้เจ้าทุกข์ใจถ้าคอยเปรียบเทียบอิจฉามากๆเข้าก็จะกลายเป็นโลภโกรธโทสะอยากได้มากกว่าคนอื่นทำให้อาจต้องช่อโกงโกหกหลอกลวงจนถึงขั้นลักขโมยจี้ปล้นก็จะกลายเป็นบาปที่ต้องตกนรกแบบนี้ไงล่ะตือขอโทษนะตือไม่ได้ใช้สติต่อไปตือจะไม่อิจฉาจะได้ไม่โลภครับการมีสติจะทำให้พวกเจ้าพ้นภัยไม่ตกอยู่ในอารมณ์แห่งความริษยาและพูดจาหยาบคายเพื่อนๆอย่าเป็นเหมือนตื่นเลยเนาะถ้ารู้สึกน้อยใจอิจฉาเริ่มหัวร้อนก็ต้องเรียกสติมาไวๆนะครับ